เมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประสบนิกรที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปจัดหาเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูงจำนวน10เครื่องพระราชทานแก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลคณะแพทย์ยังความปลื้มปิติแก่ผู้ป่วยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น